สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลามาอุ่นใจใกล้หมอหลังข่าวภาคเที่ยงที่มันนิชแนลแห่งนี้อีกครั้งนะครับเรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์น่าสนใจนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับที่อุ่นใจใกล้หมอนำมาเสนอในแต่ละวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอย่างกรณีของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทันคาดคิดด้วยซ้ำไปแล้วก็เกิดกับใครก็ได้แต่ว่าคุณผู้หญิงจะเป็นผู้ที่รับเคราะห์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผู้ที่มีวัยเกิน60แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหานี้ได้นั่นก็คือในเรื่องของปัญหาข้อไหล่ติดนะครับข้อไหล่ติดนี่การเอื้อมที่จะขึ้นไปหยิบอะไรของบนชั้นที่สูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยทำได้ลำบากละยิ่งมีภาวะอาการจากที่คุณหมอจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็จะทำให้ท่านได้ทราบแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสป้องกันเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่เกิดขึ้นกับใครนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทราบเลยว่าโดยเฉพาะยิ่งใครที่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็จะต้องทราบไว้ด้วยว่าจะมีปัญหาที่จะเกิดโอกาสให้ข้อไหล่ติดได้เสร็จแล้วจากนั้นคุณหมอก็จะพาไปดูว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดรักษานั้นมีอย่างไรบ้างติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอเลยครับอาการข้อไหล่ติดนะครับก็จริงๆแล้วอาการข้อไหล่ติดเนี่ยไม่มีสาเหตุแน่ชัดนะครับแต่มันเกิดขึ้นตรงที่เยื่อหุ้มข้อนะครับมันเกิดการหนาตัวขึ้นทำให้กระดูกข้อไหล่เราเนี่ยขยับได้น้อยนะครับเราเรียกว่าเป็นโรคข้อไหล่ติดก็ต่อเมื่อเรามีปัญหากับกิจวัตรประจำวันนะครับหมายความว่าข้อไหล่เราขยับได้น้อยจนมีปัญหากิจวัตรประจำวันอย่างเช่นการที่จะเอื้อมมือขึ้นที่สูงเงี้ยครับหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการติดตะขอเสื้อในเงี้ยนะครับครับสำหรับอาการข้อไหล่ติดเนี่ยเราจะแบ่งได้3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเป็นลักษณะอาการปวดนะครับจะมักจะปวดตอนกลางคืนนะครับปวดไหล่ตอนกลางคืนปวดทางด้านหน้านะครับหรือว่านอนตะแคงแล้วปวดนะครับระยะนี้จะมีอาการได้ตั้งแต่6เดือนถึงประมาณ6ถึง9เดือนนะครับระยะที่2เนี่ยเป็นระยะข้อไหล่ติดแข็งนะครับก็คือข้อไหล่เนี่ยจะเริ่มค่อยๆขยับได้น้อยลงเรื่อยๆจนอาจจะติดได้ทุกทิศทางเลยนะครับอันระยะนี้จะมีระยะเวลาได้ถึงจนถึง1ปีเลยนะครับระยะที่3ก็คือว่าระยะที่ข้อไหล่เริ่มคลายตัวนะครับคนไข้จะค่อยๆขยับข้อไหล่ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะครับแต่มันจะกินเวลานานบางคนอาจจะถึง2ปีเลยก็ได้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีคนไข้อยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เนี่ยก็คือมักจะเจอในคุณผู้หญิงนะครับมากกว่าคุณผู้ชายนะครับกลุ่มที่2ก็คือมักจะเจอในคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มอายุช่วง40ถึง60ปีนะครับกลุ่มที่3คือมีปัญหาในข้อไหล่อยู่ก่อนอย่างเช่นเป็นข้อไหล่มีอุบัติเหตุแล้วไม่ยอมขยับข้อไหล่ทำให้เกิดข้อไหล่ติดตามมาหรือว่ามีเอ็นขาดในข้อไหล่มีก้อนหินปูนในข้อไหล่นะครับมีกระดูกยื่นอยู่ในข้อไหล่อยู่แล้วโรคต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นโรคข้อไหล่ติดตามมานะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มที่มีคนไข้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็คือคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นไทรอยหรือว่าเป็นโรคหัวใจนะครับผมกลุ่มนี้คนที่เป็นโดยกลุ่มนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะครับจะมีความรุนแรงของข้อไหล่ติดเนี่ยได้มากกว่าคนปกติถึง3เท่านะครับคือหมายความว่าติดมากแล้วก็หายช้าสัญญาณอันตรายสำหรับคนที่เป็นข้อไหล่ติดเนี่ยก็มักจะมีอาการปวดบางทีก็ปวดนำมาก่อนปวดหลายๆเดือนนะครับปวดกลางคืนนะครับปวดไหล่ทางด้านหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องการขยับแหละอย่างเช่นเราจะทำอะไรจะหยิบจับของเนี่ยเริ่มไม่ได้ดั่งใจหรือจะช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นเป็นการติดตะขอเสื้อในหรือว่าหยิบจับของได้ไม่ค่อยถนัดอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะมีข้อไหล่ติดแล้วแต่มีอันที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดเราจะต้องหาสาเหตุที่ดังที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือว่าเราต้องหาสาเหตุร่วมว่านอกจากโรคข้อไหล่ติดแล้วเนี่ยมีโรคเอ็นข้อไหล่ขาดหรือเปล่ามีหินปูนในข้อไหล่หรือเปล่าหรือว่ามีกระดูกยื่นในข้อไหล่หรือเปล่าโรคต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการตรวจลักษณะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า MRI หรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อดูสภาวะเอ็นข้อไหล่ร่วมด้วยนะครับผมอ
ติยสารอุ่นใจใกล้หมอครบครันทันสมัยด้วยสาระน่ารู้น่าอ่านเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์อันหลากหลายให้ผู้ป่วยหลุดพ้นความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยทุกรูปแบบภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตที่เป็นผลพวงของหลอดเลือดสมองตีแตกตันกำลังเริ่มคลี่คลายด้วยทางเลือกใหม่ซึ่งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยพัฒนาภาวะอาการให้ผู้ป่วยได้อย่างไรก็มีรวมไว้ในนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอปัญหาแผลเบาหวานเรื้อรังที่เคยสร้างความชอกช้ำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะโดยไม่อาจทำใจถือเป็นอีกกรณีที่นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอทางออกให้ได้รู้ซึ้งถึงที่พึ่งเพื่อเป็นโอกาสลดการสูญเสียประหยัดเวลาในการซื้อหาเพราะอุ่นใจใกล้หมอจะจัดส่งให้ถึงบ้านทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกด้วยหมายเลขที่ท่านเห็นอยู่นี้เพื่อความรอบรู้ในศักยภาพและความพร้อมของการแพทย์ยุคใหม่สำหรับทุกครัวกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับในเรื่องของข้อไหล่ติดแล้วก็วิธีการที่จะมาบำบัดรักษาซึ่งการตรวจก็ในช่วงที่แล้วคุณหมอศรีศักดิ์ก็ได้แย้มมานิดๆแล้วนะครับว่าไปตรวจด้วย MRI นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีมาใช้ในวงการแพทย์ของเราส่วนในทางการรักษาแล้วติดตามจากหมอศิษย์ศักดิ์ได้ต่อไปเลยครับคนไข้เป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณ50ปีนะครับเดิมเนี่ยมาด้วยปวดไหล่มาหลายเดือนละปวดไหล่มา 3-4 เดือนนะครับมักจะปวดมากตอนกลางคืนนะครับคนไข้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยไม่ได้มาพบแพทย์นะครับคนไข้เนี่ยทานยาเองโดยที่ส่วนใหญ่เป็นยาแก้ปวดนะครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นตามมาด้วยคนไข้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มตามมาด้วยอาการที่เริ่มยกไหล่ไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรื่องการติดเสื้อในนะครับทีนี้เนี่ยพอมาพบแพทย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็รักษาโดยการฉีดยานะครับให้ทานยาแล้วก็ฉีดยาเข้าข้อไหล่นะครับแล้วร่วมกับการทำกายภาพบำบัดนะครับคนไข้เนี่ยหลังจากที่การรักษาโดยการที่ไม่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับการยกไหล่ก็ยังไม่ค่อยได้การทำกิจวัตรประจำวันอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยได้ขยับไหล่ไม่ค่อยได้นะครับหลังจากที่ได้คุยและปรึกษาคนไข้แล้วเนี่ยคนไข้ก็เลือกวิธีการที่ทำการผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยก็คือทำการผ่าตัด2กล้องนะครับเข้าไปสลายพังผืดนะครับหลังจากที่ทำการผ่าตัด2กล้องเสร็จคนไข้ก็ทำกายภาพบำบัดต่อคนไข้เนี่ยให้ความร่วมมือได้ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือการขยับไหล่ยกไหล่หมุนไหล่นะครับได้เท่ากับค่าปกติเลยอาการปวดเนี่ยดีขึ้นเลยแทบไม่มีอาการปวดเลยนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็มีชีวิตประจำวันที่ได้ปกติดีสำหรับการผ่าตัด2กล้องข้อไหล่นะครับก็เราก็จะเป็นลักษณะเป็นแผลผ่าตัดคล้ายๆลักษณะเป็นพันผ่าตัดเจาะรูนะครับโดยที่เราจะนำกล้องเนี่ยเข้าทางด้านหลังข้อไหล่นะครับ1รูแล้วก็ผ่าตัดอีก1รูทางด้านหน้านะครับเพื่อเข้าไปตัดใส่อุปกรณ์เข้าไปตัดโยกุ้งข้อที่มันหนาตัวนะครับออกนะครับการผ่าตัดอย่าง2กล้องเนี่ยข้อดีคือเราจะมีโอกาสลดโอกาสนะครับที่กระดูกจะหักหรือว่าเอ็นขาดหรือว่าตัวกระดูกอ่อนแตกหักนะครับกระดูกหักตามมาจากการดัดไหล่ได้นะครับหรือว่าเป็นการที่เราสามารถส่องเข้าไปดูเพื่อดูว่ามีลักษณะหรือโรคร่วมอื่นๆในข้อเราหรือเปล่านะครับเช่นมีเยื่อหุ้มข้อฉีกขาดไหมมีเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดไหมนะครับผมมีเอ็นลูกหนูฉีกขาดร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแทนที่การผ่าตัดแบบเดิมซึ่งเป็นการผ่าตัดดัดไหล่ธรรมดาโดยส่วนใหญ่นะครับผมคนที่เป็นโรคข้อไหล่ติดนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยยังต้องทำกายภาพต่อเนื่องนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องกลัวเรื่องการทำกายภาพหรือการใช้งานเลยแนะนำว่าควรจะทำตามที่แพทย์แนะนำนะครับได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดแล้วมารับการรักษาโดยการผ่าตัดเรื่องเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดเนี่ยอาจจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์นิดนึงนะครับเพราะว่าเอ็นข้อไหล่เนี่ยมันจะมีที่เย็บซ่อมเนี่ยมันจะมีระยะของมันว่าจะขยับได้เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ที่ยังไม่ควรขยับจริงๆการป้องกันข้อไหล่ติดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมจริงๆก็คือว่า
กลุ่มคนที่สูงอายุคนสูงอายุนะครับที่อยู่บ้านเนี่ยแล้วไม่ค่อยได้ทำกิจวัตรอะไรมากมายจะไม่ได้ทำงานอะไรมากมายเนี่ยหรือคนที่เพิ่งมีการบาดเจ็บแถวหัวไหล่อย่างเช่นกระดูกไหปลาหักหรือว่ากระดูกหัวไหล่หักนะครับกระดูกสะบักหักนะครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยพบแพทย์แล้วแล้วแพทย์บอกว่ากระดูกติดดีแล้วนะครับสามารถขยับข้อไหล่ได้พวกเนี้ยกลุ่มคนพวกเนี้ยแนะนำว่าควรจะขยับข้อไหล่ตามที่คุณหมอแนะนำนะครับสามารถบริหารข้อไหล่ได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีปัญหากับข้อไหล่ตามมาเพราะว่าการที่เราอยู่นิ่งๆเนี่ยในระยะเวลานานๆ นะครับมันจะทำให้ตัวเยื่อหุ้มข้อเนี่ยมันหนาตัวและแข็งตัวขึ้นมานะครับที่ข้อไหล่ตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าแผลเล็กเจ็บน้อยหายไวนี่ก็คือสูตรสำเร็จที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเรายังมีเรื่องความรู้ความก้าวหน้าทั้งวงการแพทย์เนี่ยนะครับมานำเสนอให้ท่านได้ติดตามเป็นประจำที่ Money Channel แห่งนี้หลังข่าวภาคเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ